สนับสนุนโดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมผมเห็นจดหมายที่รัฐมนตรีคลังคุณกิติรัตน์นาระนองเขียนถึงด็เตอร์วีรพงษ์รามางกูลประธานบอร์ดของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วครับขณะเดียวกันก็พอจะทราบเพราะว่าดรโกรงเขียนกลับไปให้คุณโต้งว่ายอย่างไรบ้าง ทั้งสองฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองถึงแม้ว่าในเนื้อหาจดหมายของรัฐมนตรีคลังถึงประธานแบงก์ชาตินั้นอาจจะมีบางคนตีความว่าเป็นการขู่หรือเปล่าแต่ผมว่าทั้งบทนี้ต่างคนต่างมีวุฒิภาวะของตัวเองรัฐบาลเป็นห่วงเรื่องดอกเบีย้ยควรให้แบงก์ชาติลดแต่รัฐบาลสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เพราะกติกาเขียนว่าอย่างนั้น ว่าธนาคารกลางจะต้องมีอิสระและนโยบายดอกเบี้ยก็ไม่ได้กําหนดโดยผู้ว่าแบงค์ชาติหรือประธานแบงค์ชาติแต่เป็นคณะกรรมการนโยบายเรื่องการเงินซึ่งก็มาจากหลายๆฝ่ายและการน,นั่นคือหน้าที่ของการทําเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อครับว่ารัฐบาลต้องเคารพความเป็นอิสระของแบงค์ชาติและแบงค์ชาติก็จะต้องฟังเหตุฟังผลของรัฐบาล ฉะนั้นล่าสุดที่ผู้ว่าแบงค์ชาติคุณประสานตรยรัตอวรกุลบอกว่าความเห็นต่างระหว่างกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติเป็นเรื่องปกติมองกันต่างมุมได้แต่ก็เชื่อว่าท้ายที่สุดก็หาข้อสรุปที่สร้างสรรค์ได้ข้อนี้ครับประโยคนี้ครับที่สําคัญข้อสรุปที่สร้างสรรค์เพราะว่าคุณประสานบอกว่าในภาพใหญ่แล้วกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติก็เห็นอะไรตรงกันพอสมควรทีเดียวแหละ ทายที่สุดวันที่20กุมภาเมื่อคณะกรรมการนโยบายการเงินประชุมก็คงตัดสินครับและเมื่อมีหลายหลาฝ่ายก็คงจะเอาข้อมูลล่าสุดมาทั้งประเด็นที่รัฐบาลเป็นห่วงว่าเงินไหลเข้ามากเกินไปถ้าหากดอกเบีย้ยเราไม่ปรับลดเงินก็จะไหลเข้าและก็จะทำให้เกิดปัญหาขณะที่แบงก์ชาติบางคนโดยเฉพาะผู้ว่าก็มองว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยไม่ได้แก้ปัญหา แต่ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงว่าอาจจะเกิดฟองสบู่ในตลาดหุ้นในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ท้ายที่สุดผมก็เชื่อครับว่าจะมีข้อสรุปอย่างสร้างสรรค์อย่างที่คุณประสานบอกนั่นก็คือว่าก็คงจะมีการพิจารณาลดดอกเบี้ยพอสมควรในอัตราที่ดูแลว้สามารถที่จะดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจได้ขณะเดียวกันก็ลดความกังวล เรื่องของการที่ดอกเบี้ยเราถูกจนกระทั่งเงินต่างประเทศไหลเข้ามาปั่นหุ้นและอสังหาริมทรัพย์จนเกินขอบเขตไปผมเชื่อครับทางออกคือข้อสรุปที่สร้างสารรค์บนพื้นฐานเหตุและผลไม่มีใครกดดันใครไม่มีใครใช้อิทธิพลที่ไม่ถูกต้องต่อใครทั้งสิ้นครับ สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยะประกันภยัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม